คือในเกม ROV มันก็มีสเปลหลายสเปลใช่ไหมแต่สเปลที่ผมใช้อ่ะสเปลที่ผมเลือกคือสเปลฟิกเกอร์เพราะเมื่อเรากดใช้แล้วเราก้าวไกลขึ้นเนี่ยจะกดกี่ครั้งยังไงก็ก้าวไกลและ3ฮีโร่นี้ผมรักเขาผมชอบเขามากเลย3ฮีโร่นี้คนแรกนะครับเทาะโอ้ยติดอ่างตลอดเลยอ่ะพูดชื่อตัวนี้ติดอ่างตลอดเลยทาทอนโอ้ยติดอ่างโอ้ยผมรักเขาครับทาทอนเขาเป็นคนที่รวยมากเลยแหละแต่เขาก็ยังทำเพื่อพวกเราเสียดายร้องเพลงไม่ค่อยพอตัวต่อไปคือวิโลนะครับทำไมไม่ใส่แว่นนะด้วยความที่อาวุธเป็นขวานการโจมตีทุกครั้งอ่ะมันหนักหน่วงถึงใจพวกเรามากและศัตรูของเขาเพียงผู้เดียวคืออัศวินไข่ต้มเจอกันบ่อยมากเลยคู่นี้สู้ๆครับวิโลและฮีโร่คนสุดท้ายผมชอบพูดชื่อเขาแบบย้ำๆในหลายครั้งเพื่อที่จะได้ชื่อที่ดีที่สุดชื่อว่าเพตานะครับฮีโร่ตัวนี้ เขาจะขี่สัตว์มีปีกของเขาและถือคาถาเวทเรืองแสงนะครับเปรียบสัตว์มีปีกนี่เหมือนกับประเทศไทยและใช้คาถาเวทเป็นตัวนำทางประเทศไทยจะได้ดีขึ้นผมอยากให้ฮีโร่ตัวนี้เป็นนายกประเทศผมครับเพตาผมพร้อมเชียร์สุดใจนะครับและสุดท้ายนี้ด้วยความที่ผมเป็นเมนแครี่ผมก็ต้องมีโรมมิ่งคู่กายที่พร้อมเปิดพร้อมชนกับทุกสิ่งอย่างให้ผมรักโรมมิ่งคนนี้มากและจะเป็นใครไม่ได้ก็คือโลงสีมันโลมผมรักเขามากครับท้ายนี้ก็อย่าลืมใช้ฟิกเกอร์กันนะครับเราจะก้าวไกลก้าวหนีจากป้อมในเกมและตู่โล่ก้าวให้ไกลขึ้นกันด้วยนะครับ